วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าอากาศยานคันไซนะครับก็คือผมจะเดินทางไปประเทศเกาหลีนะครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่แล้วก็ผมอยากจะนำเสนออะไรที่มันสนุกๆ นะครับแล้วก็มันก็เป็นถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยนะแล้วเป็นประสบการณ์ที่มันสำคัญมากๆนะฮะแต่ว่าผมยังไม่บอกกันว่าประสบการณ์นั้นคืออะไรแต่รับรองว่าสนุกแน่ๆนะครับแล้วก็คอยติดตามกันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่กรุงโซลประเทศเกาหลีครับถึงแล้วโซลเกาหลีแต่เดี๋ยวไปเอากระเป๋ากันนะครับถึงอินชอนนะฮะที่กรุงโซลเกาหลีนะครับก็ผ่านตม.มาแบบสบายๆนะฮะเพราะว่าจะมาผจญภัยที่นี่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยบอกว่าผจญภัยอะไรนะฮะก็นี่ออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเนี่ยจะเข้าเมืองไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนเดี๋ยวตามมาแล้วกันนะครับโอเคออกจากสนามบินแล้วนะครับแล้วก็นี่กำลังนั่งลิมูซีนเข้าเมืองนะฮะก็ไปแบบไฮโซนิดนึงนะฮะไม่อยากนั่งแบบพวกรถบัสอะอียังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้รถติดมากฮะขนาดวันนี้เนี่ยเป็นวันธรรมดานะฮะเอ๊ะหรือว่าวันธรรมดาต้องรถติดนะแต่เอาเถอะฮะก็นี่ใช้เวลาเนี่ยประมาณเรียกว่าเกือบชั่วโมงละยังไม่ถึงที่เพิ่งอยู่แบบชานเมืองกรุงโซลเองนะครับจริงๆเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาโซเกาหลีเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วจริงๆไม่ได้มาแค่เกาหลีเดียวด้วยนะฮะก็ไปเมืองอื่นบ้างไปเจจูไปปูซานบ้างนะฮะแต่ว่าโซจริงๆเนี่ยมาบ่อยมากนะฮะก่อนช่วงโควิดแต่ว่ารอบนี้เป็นการมากรุงโซเนี่ยครั้งแรกในรอบ 3-4 ปีจำไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเราๆเนี่ยนะฮะที่หมายถึงว่าเข้ามาในโซเลยนะฮะแล้วก็มาพักในกรุงโซแต่ก่อนนะแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็แวะมาเปลี่ยนเครื่องบินที่นี่ค่อนข้างบ่อยแต่เอาเป็นว่าได้เข้ามาในเมืองเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกในช่วง30ปีที่ผ่านมาผมชอบโซมากนะหนึ่งเนี่ยมันบินไม่ไกลเลยจากเกียวโตจากโอซาก้านะประมาณชั่วโมงนิดๆนะฮะสองเนี่ยปกติตั๋วบินไม่แพงนะครับสามเนี่ยอาหารการกินอาหารเกาหลีก็อร่อยผมชอบอาหารเกาหลีมากแล้วก็สี่เนี่ยมันมีของอะไรบางอย่างที่คุณภาพจะดีพอกับของญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าราคาถูกกว่าปกติเนี่ยผมจะชอบมาซื้อ 3-4 อย่างอย่างแรกคือชอบไปซื้อเสื้อผ้าที่เมียงดงนะฮะชอบมาซื้อพวกคอสเมติกเครื่องสำอางแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดได้เลยคือขนมเกาหลีเนี่ยคือขนมญี่ปุ่นว่าอร่อยนะขนมเกาหลีก็อร่อยเหมือนกันนะฮะทริปนี้เนี่ยก็พยายามจะทำไอ้เรื่องพวกนี้ให้หมดคือจะไปซื้อของกลับบ้านนอกเหนือไปจากธุระที่เดี๋ยวผมค่อยแจ้งแล้วกันว่าผมมาที่กรุงโซลทำไมนะฮะจะเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนแล้วก็จะออกไปช้อปปิ้งเลยทันทีแล้วก็จะนัดเจอเพื่อนกลุ่มคนไทยแก๊งคนไทยที่กรุงโซลนะครับตามมาแล้วครับ Blackpink in your area สำหรับตอนหน้านะครับของประวิน Channel ผมจะพาทุกคนไปชมพระราชวังเกียวบอกกุงนะครับที่อยู่ในกรุงโซลแต่ก็จะไม่ใช่พาไปแค่ชมพระราชวังนะครับก็จะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีนิดนึงนะครับแล้วก็การทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีกับไทยด้วยนะครับไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่จะมีความสวยงามมาฝากด้วยเช่นกันติดตามนะครับThank you.